สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องของนักวาดภาพคนหนึ่งที่คนไทยรุ่นกเก่าๆรู้จักกันดีนักวาดภาพคนนั้นก็มีชื่อว่าเหมเวชกรครับภาพวาดหลายเส้นประกอบในนวนิยายของสำนักพิมพ์เพลินจิตและในหนังสือต่างๆผมก็เคยเห็นมาตั้งแต่เป็นเด็กเคยอ่านนิยายเล่มละสิบสตางค์มาแล้วหลายเรื่องสมัยนั้นในนิยายก็ต้องมีภาพประกอบหเหตุการณ์ต่างๆ ในเล่มก็มีประมาณ10ถึงสาภาพภาพลายเส้นที่วาดโดยเหวัชกรจึงรู้สึกคุ้นเคยและก็ได้เห็นบ่อยเคยมีคนคำนวณไว้ว่าภาพที่เห็นวัชกรวาดตลอดช่วงชีวิตน่าจะมีมากถึงประมาณ47,000ภาพจนได้ฉาย,ยาว่าเป็นจิตรกรมือเทวดาถ้าคิดจากช่วงเวลาที่เขียนภาพราว43่า43ปีคูณกับมาตรฐานการทำงานเทวาดเฉลีย่ย สามภาพต่อวันก็จะรู้สึกว่าจำนวนนั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่กล่าวขึ้นลอยๆสิ่งที่น่าสนใจในตัวของเหมวิจกรนอกจากจำนวนผลงานแล้วก็คือเหมวิจกรเป็นนักวาดภาพชื่อดังหลังยุคพศ2475ที่ไม่เคยเรียนหลักสูตรการวาดภาพแต่ก็สร้างชื่อและผลงานจากการเรียนรู้ด้วยตนเองนอกจากการวาดภาพแล้วเหมวิจกรก็ยังเป็นนักเขียน โดยเฉพาะเรื่องผีที่มีผู้นำมาเล่าใน YouTube หลายเรื่องหลายตอนเหนเวเวิจกรก็ยังแต่งกลอนไว้และคำพนสำปุนานน์ก็นำมาใส่ทํานองและขับร้องในเพลงที่ชื่อว่าไร้คู่ซึ่งก็จะนำมาให้ฟังในตอนท้ายนอกจากนี้เหเวยวิจกรก็ยังเป็นนักดนตรีและสีไวโอลินด้วยจากข้อเขียนของคุณสรันทองปานก็ได้ให้ข้อมูลว่า เหมวิากรเกิดเมื่อวันที่17มกราคมพศ2446ในตำบลพระราชวังจังหวัดพระนครช่วงชีวิตวัยเด็กก็ค่อนข้างอาภัพพ่อก็คือหม่อมราชวงศ์หุ่นธินกรก็เป็นมหาเล็กในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและแม่ก็คือหม่อมหลวงสมฤทธิพึ่งบุญเมื่อเขาเยอะได้แปดขวบพ่อกับแม่ก็แยกทางกันทำให้เหมต้องย้ายไปอยู่กับลุง ก็คือหม่อมราชวงศ์แดงทินกรบิดาของเหมก็มีพัญญาหลายคนเหมก็จึงมีพี่น้องต่างมารดาอีกสองสามคนซึ่งจะมีชื่ออะไรบ้างก็ไม่มีใครทราบหม่อมราชวงศ์แดงทินกรผู้เป็นลุงก็ทำงานกับเจ้าพระยาเย,ยมราชปันสุขุมผู้ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงไว้วางพระราชารือไทย ให้กำกับดูแลการก่อสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคมองค์ใหม่หม่อมราชวง์แดงก็ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลช่างอิตาเลียนที่มาออกแบบและควบคุมการก่อสร้างพระที่นั่งองค์นี้เห็มในขณะนั้นก็เป็นเด็กรุ่นรุ่นอายุประมาณ11 1 2ปีจึงพลอยได้ใกล้ชิดกับช่างชุดนี้ทำให้มีโอกาสพบและก็ได้เป็นผู้ช่วยกับคาโลริโอลีจิตรกรชาวอิตาเลียน ผู้เขียนภาพบนเพดานโดมในพระที่นั่งอนันตสมาคมและเป็นคนสอนให้วาดเส้นและลวดลายต่างๆเฮมก็เคยถามประยุทธ์เงากระจ่างลูกศิษย์ที่เป็นนักเรียนพ่อช่างว่าเป็นนักเรียนทำไมไม่รู้จักเอ็มตามันโยจีโอกอลูสิลิโกรีที่เป็นอิตาเลียนมาสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคมคนที่เฮมออกชื่อมานั้นก็คือเอ็มตามันโยสถาปนิกผู้ออกแบบพระที่นั่งอนันตสมาคม อีจีโกโลวิศวกรประจำโครงการและคาโลซิริโกลีหนึ่งในคณะจิตรกรผู้เขียนภาพพระราชประวัติบุรพกษัตริย์คาโลริโกลีช่างเขียนหนุ่มชาวแคว้นทัสเนียนั้นรู้สึกเอนดูเด็ชชายเหมเมื่อได้เห็นฝีมือการวาดภาพที่เหมเอาชอกขีดเขียนไว้จนเปลือกสะพานท่าน้ำก็ยิ่งถูกชะตา ถึงเขาออกปากชักชวนและขออนุญาตจากหม่อมราชวงศ์แดงให้เหมไปอยู่เป็นลูกมือบทสีส่งพู้กันในงานเขียนภาพสีน้ำมันบนเพดานโดมประทินังอนาตตสมาคุมด้วยว่างๆเขาก็สอนให้เหมหัดขีดเขียนเส้นสายลวดลายต่างๆจิตรกรอิตาเลียนถึงกับจะให้เหมเดินทางไปอิตาลีด้วยกันเพื่อไปศึกษาต่อทางด้านศิลปะซึ่งหม่อมราชวงศ์แดงทินก,กรผู้เป็นลุงก็ยินดี กับโอกาสของเด็กก็อนุญาตให้เหมไปได้ถึงขนาดเตรียมตัดเสื้อผ้ากันแล้วแต่เมื่อข่าวนี้ร่วงรู้ไปถึงบิดาของเหมก็กลับให้คนมารักตัวไปเสียว่ากันว่าเหมก็ไม่ได้พบกับลุงอีกเลยตั้งแต่นั้นมาแม้ว่าในหนังสือศิลปินเอกของกรุงรัตนโกสินทร์จะได้เล่าว่าในระยะหนึ่งเหมก็เคยเข้าเรียนที่โรงเรียนเทพศิรินและสซมชัน แต่จากรายชื่อในทะเบียนนักเรียนฉบับเก่าของทั้งสองโรงเรียนถึงแม้ว่าจะมีเด็กผู้ชายชื่อเหมหลายคนแต่ก็ไม่ปรากฏว่ามีคนใดที่ดูใกล้เคียงกับในเหมคนนี้เลยดังนั้นถ้าเหมได้เข้าเรียนในสถาบันทั้งสองแห่งนั้นจริงก็คงเป็นเพียงช่วงสั้นๆจึงอาจสรุปได้ว่าเหมคงไม่มีโอกาสได้เร,เรียนหนังสือจริงจังรักชีวิตในวัยรุ่นุอนเขาก็นับเป็นเวลาที่ตกยากที่สุด ทั้งพ่อและแม่ก็ต่างกันผลัดกันแย่งยื้อตัวเขาไว้ไม่มีใครได้เลี้ยงดูจริงจังนอกจากเหฮมต้องกลายเป็นคนสัตเซพแนจรไปหลายที่แม้แต่นามสกุลเวชกรที่ใช้มาตลอดชีวิตก็เป็นนามสกุลข,ของครอบครัวขุนประสิทธิ์เวชการเหยียมเวชกรอดีตนายแพทย์สาธารณสุขประจำจังหวัดเชียงเสาซึ่งได้การอุปถัมภ์เขาไว้ครั้งหนึ่ง ช่วงชีวิตที่ผกผันเหมก็ต้องร่อนเร่ไปทำงานหลายอย่างนับแต่เป็นนายท้ายเรือโยงขึ้นล่องแม่น้ำเจ้าพระยาและเป็นช่างเครื่องจากไอ้น้าแล้วก็ผันตัวไปเป็นช่างเครื่องในการสร้างเครื่องพระรามหกเมื่อเข้ากรุงเทพก็มาเป็นช่างเขียนในกรมตำราทาหารบกกระทรวงกลาโหมและพร้อมกับมีอาชีพเสริมด้วยการเล่นดนตรีไทยงานเล่นดนตรีคลอประกอบการฉายหนังเงียบในโรงภาพยนตร์ ต่อมาอาชีพนักดนตรีก็เริ่มฝืดเครืองก็มาเริ่มเขียนปกนวนิยายเป็นงานหลักหาเลี้ยงชีพชีวิตส่วนตัวก็สมรสกับช่าชื่นคมขำแห่งสำนักวังหลานหลวงของกรมเหมือนอนุวัตจาตุรนโดยไม่มีทายาท แต่ก็ได้รับบุญบุญธรรมไว้คนหนึ่งชื่อดาบตำรวจสุชาติสมรูปชีวิตในวัยรุ่นของเขาก็นับเป็นช่วงที่ตกย่างที่สุดทั้งพ่อและแม่ก็ต่างกันผลัดกันแย่งยื้อตัวเขาไว้ไม่มีใครได้เลี้ยงดูจริงจังเฮมเคยทำงานสารพัดไปเป็นเด็กฝึกง,งานอยู่ในอู่เรือของคนจีนกวางตุ้งเขาก็ต้องตีเหล็กตะไบเหล็กจนมือด้านต่อมาไม่มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์ก็มีคนชวนไปอยู่ในเรือโยง ขึ้นล่งในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำแม่กลองอีกเป็นแรงปีเรือโยงที่ว่าน,นี้ก็เป็นเรือเครื่องจากไอ้น้ำลำย่อมๆที่นำมาใช้รับจ้างลากจูงเรือสินค้าเช่นพวกเรือข้าวเรือเกลือที่ต่อกันเป็นพวงยาวๆชีวิตเด็กจังเครื่องในเรือโยงก็เป็นชีวิตที่ตกต่ำแต่ในอีกแง่หนึง่งชีวิตในเรือโยงก็เป็นโอกาสของการเดินทางประชนัยสำหรับเด็กหนุ่มร่วมสมัย กับเหมอีกจำนวนไม่น้อยปออินทราปาลิตนักเขียนผู้มีชื่อจากหัส,สนิยายชุดผลนิก่อนกี่มวนก็เคยไปประจำเรือโยงขึ้นล่องปากน้ำโพลท่าเตียนอยู่ภักใหญ่อีก20ปีหลังจากนั้นสงหาอารัมพีนักแต่งเพลงและศิลปินแห่งชาติก็เคยใช้ช่วงชีวิตก่อนอายุ20ปีไปถือท้ายเรือประมงแถวเพชรบุรีเหมือนกันเมื่อประสบช่องทางเหมก็อาศัยประสบการณ์ทางช่างเครื่องจากไอ้น้ำ ไปทำงานเป็นช่างเครื่องในงานสร้างเขื่อนพระรามหกของกรมทดน้ำซึ่งก็คือกรมจลประธานที่ท่าหลวงจังหวัดสระบุรีที่นี่เขาไม่ใช่เด็กรุ่นกระทงที่รีกินเหล้าอย่างสมัยอยู่เรือยงต่อไปท่าหลวงในยุคนั้นก็เป็นดงนักเลงที่มีทั้งเจ้าถิ่นและคนงานต่างถิ่นนับพันตีรันฟันแทงไม่เว้นแต่ละวันถึงขนาดที่คนเดินตลาดต้องสะพายดาบเหมก็ปีกกล้าขาแข็งเป็นหนุ่มเต็มตัว ที่มีพักพวกเพื่อนฝูงมากจนกลายเป็นนักเลงประจำถิ่นคนหนึ่งหลังจากอยู่ที่หัวงานเขื่อนสองสามปีก็เกิดไปขัดแย้งกับผู้มีทธิพลจนถูกสั่งตัดเงินเดือนเฮมจึงตัดสินใจลาออกและกลับเข้ากรุงเทพเฮมกลับเข้ากรุงอีกครั้งหนึ่งก็เมื่ออายุใกล้ยี่สิบแม่เห็นว่าเขามีฝีมือทางขีดขีดเขียนๆอยู่บ้างจึงนำไปฝากให้เขารับราชการ เป็นชจางเขียนในกรมตำราทหารบุกกระทรวงกลาโหมมีหน้าที่เขียนภาะประกอบตำราวิชาทหารระหว่างนี้เองเหมก็เริ่มสนใจดนตรีไทยจำพวกเครื่องสายและตั้งแต่นี้ไปเราก็จะได้รับรู้เรื่องราวของเขาจากถ้อยคำที่เหมเคยเขียนไว้ตลอดจนเรื่องเล่าจากเพื่อนฝูงและคนที่ใกล้ชิดเริ่มที่เหมก่อนประเทศไทยในสมัยล้นกล้าล้นกระหม่อมร้ชการที่หก็เป็นสมัยดนตรีไทยรุ่งโรจน ทั้งพิณภาคและเครื่องดีดสีตีเป่าผมเองก็กำลังหนุม่มและหายใจเป็นดนตรีไทยทีเดียวตื่นเช้ามืดก็ไล่มือซอแล้วก็ไปทำงานเย็นกลับมาก็ทำงานไล่มือซอหรือไปงานเล่นดนตรีกับเพื่อนๆทั่วไปทั้งในกรุงและนอกกรุงหายใจเป็นดนตรีจริงๆไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าเห็นเป็นลูกศิษย์ทางดนตรีของครูท่านใดหรือสำนักใดแต่ฝีมือไวรินของเขาก็เข้าขั้น จนสามารถเข้าร่วมเล่นในวงคเครื่องสายที่รับทั้งงานหาคืองานจ้างและงานช่วยคืองานขอแรงนอกจากนั้นก็ยังได้ไปเล่นคลอประกอบในโรงหนังสมัยนั้นด้วยสันต์ศิริหรือสงบสวนสิริซึ่งเคยร่วมในวงนายกุลด้วยกันกับเหมเวชกรก็บรรยายการบรรเลงในยุคหนังเงียบไว้ว่าหลักสำคัญอย่างหนึ่งซึ่งเราจะพลาดไม่ได้ก็คือ จะกำลังบรรเลงเพลงหวานจ่อยเพลงอะไรอย,ยู่ก็ตามแต่พอหนังเกิดมีการชกต่อยกันขึ้นดนตรีก็จะต้องบรรเลงเพลงเชิดถึงจัดถึงใจพระเดชพระคุณในสภาพชนนี้ถ้าเรามัวแต่เสดายเพลงทำนองหวานจ่อยก็มักจะถูกตะโกนเป็นการเตือนว่าเชิดมวยซึ่งเป็นประกาศสิทธิ์ที่เราต้องปฏิบัติตามโดยไม่รอช้าบางทีถูกเตือนด้วยวิธีการร้ายกาจยิ่งกว่านั้นก็คือถูกคว้างดยไข่เน่า มนัทจันยงนักประพันธ์ใหญ่คนหนึ่งของเมืองไทยก็เคยใช้ชีวิตยุคเดียวกันนี้ในฐานะนักดนตรีประจำวงเครื่องสายของโรงหนังที่เพชรชบุรีบ้านเกิดด้วยเรื่องลือกันว่าฝีมือสีไวโอลินของเขาก็เป็นที่หนึ่งในจังหวัดครั้งหนึ่งเมื่อเห็นไปเล่นดนตรีไทยที่เมืองเพชรก็ยังได้ไปร่วมวงกับมนัทจนคุ้นเคยกันต่างฝ่ายก็ต่างยังไม่มีชื่อเสียงและในวงดนตรีไทยเช่นนี้ เอมก็ได้พบกับนักร้องหญิงคนหนึ่งคือนางสาวแช่คมคมขำแห่งสำนักวงังหลานหลวงของกรมหม่อนอนุวัตจาตุรนโดยเหตุที่เป็นคนแรงด้วยกันทั้งคู่อีกทั้งเป็นสิทธิ์ต่างครูทั้งสองจึงกลายเป็นคู่ปรับชนิดที่เรียกได้ว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมาคุณแช่มหรือแช่มชื่นวิจกรในวัยเก้าสิบหกปีถึงจะเดินไม่ไหวตาหมองไม่ก็เห็นซะแล้วแต่ว่าความทรงจําแต่หนหลังก็ยังจาชัด ท่านเล่าว่าเล่นเครื่องสายไทยด้วยกันพี่เหมบมีชื่อทางเครื่องสายเขามีลูกไม้ลูกเล่นทางสีไวโอลินใครล้มเขาไม่ได้เล่นเครื่องสายกันมานานทะเลาะกันบ้างเถียงกันบ้างเขาว่าอย่างนี้ฉันว่าอย่างนี้มันก็จะถูกกันไม่รู้มาได้กันได้ยังไงถึงขนาดว่านายเหมเข้าไปฉันก็ไม่ไปผู้ใหญ่ก็ต้องหลอกกันไปไปถึงก็เห็นเขาก็ทิ้งงานไม่ได้ต้องเล่นหรือถ้าเขารู้ว่าฉันไปเขาก็ไม่ไป ครูบาอาจารย์ทางเครื่องสายก็เห็นว่าคู่นี้ไม่ค่อยถูกกันไม่ได้ต้องให้ได้กันก็ไม่ได้แต่งงานอะไรกันต่างคนต่างจนก็มีผู้ใหญ่นั่งผูกข้อไม้ข้อมือนิดๆหน่อยๆเมื่อตกลงปรงใจใช้ชีวิตรวมกันนั้นเหีมกล็ลาออกจากกะลาโหมแล้วกำลังทำงานที่ร้านบล็อกแถวๆสนามล่้มจืดต่อมาก็คือโรงภาพ,พยนตรา์ศาลาเฉลิมกรุงคุณช่ำจำได้ว่าเงินเดือน30บาท แต่โลกกำลังเปลี่ยนไปหนังเงียบชนิดต้องใช้ดนตรีบรรเลงก็กำลังจะลาโรงในปีพศ2471ก็มีบริษัทจากสิงคโปร์นำภาพยนตร์เสียงในฟิล์มเข้ามาฉายเป็นครั้งแรกในสยามผู้คนแตกตื่นกันไปดูจนไม่มีที่นั่งต่อมาอีกสองปีพี่น้องตระกูลวสุวัตก็สร้างภาพยนตร์เสียงฝีมือคนไทยได้สำเร็จทีหลังพี่เห็นว่าโมเล่นดนตรีเราก็จะอด เล่นเครื่องสายไม่มีกินถึงมาตั้งหน้าตั้งตาเขียนชื่อถึงได้ขึ้นมาเราพศ2467ก็เริ่มมีหลักฐานการวาดภาพหน้าปกนิตยสารเล่มเล็กๆที่มีลายเซ็นตรงมุมว่าเหมซึ่งก็ควรจะหมายถึงเหมเวชกรน,นั่นเองแต่ในช่วงนั้นงานเขียนภาพก็คงจะเป็นเพียงอาชีพเสริมจากการในร้านบล็อกเท่านั้นแต่เหตุหนึ่งที่เหมจะได้หันมาดีเอาทางเขียนภาพ ก็ได้แก่การบูรณะวัดพระศรีรัตนศาสดารามหนึ่งในโอกาสฉลองพระนครร5อยหปีในปีพศ2475ในการนี้งานสำคัญอย่างหนึ่งก็คือการเขียนซ่อมภาพรามเกียรติ์ในระเบียงรอบพระอุโบสถซึ่งต้องทำล่วงหน้าถึง3ปีคือตั้งแต่พศ2472นับเป็นการระดมช่างเขียนครั้งใหญ่แห่งยุคเพราะภาพเดิมที่เขียนมาตั้งแต่50ปีก่อน เมื่อคราวฉลองพระกรร้อยปีในรายการที่ห้านั้นชำรุดหลุดล่องไปหมดสภาพแล้วดังนั้นโดยเนื้อแท้การปฏิสังขรนี้ก็คือการลบของเดิมทิ้งแล้วเขียนขึ้นใหม่ทั้งหมดงานเขียนนี้จําเป็นต้องใช้ช่างเขียนจํานวนมากมีการรับสมัครและคัดเลือกช่างมาได้เกือบ70คนเหฮมก็เป็นคนหนึ่งที่ผ่านการทดสอบฝีมือและมีโอกาสได้เขียนภาพห้องที่69พระรามแผลงสอนล้างมังกรกัน ที่ระเบียงคตวัดพระศรีรัตนศา,ศาสดารามการได้มีส่วนร่วมเขียนงานระดับชาติจนันนี้เป็นเสมือนประกาศยบัตรอย่างดีว่าเขามีฝีมือกล้าแข็งพอที่จะเติบโตต่อไปในวิชาช่างเขียนเห็นวัจกรวาดภาพเมื่อพศ2473ต่อมาพันตำรวจโทอัมพันธ์ศริระสงเคราะห์ก็ได้เขียนซ่อมเมื่อพศ2 5 1 5เห็นวิจกรในวัย20ปลายใกล้30 ก็เกิดกำลังใจและความมุมานะว่าอาชีพนี้คงไปรอดแน่ในช่วงพศพศ4 7 4ขนาขณะนั้นปีใหม่ก็ยังเริ่มที่เดือนเมษายนเหนเวชกรเวทกระตุเริกและเสาบุญเสนอก็ได้มาปรึกษากันว่าจะหาทางธรรมาหากินอย่างไรดีนายเวทอดีตช่างเรียงพิมพ์ขณะนั้นเป็นเจ้าของสำนักพิมพ์เล็กๆ,ๆหรือที่เรียกกันด้วยภาษาในสมัยนั้นว่าคณะ ต่อด้วยชื่อเจ้าของเขาก็เคยพิมพ์หนังสือต่างๆออกมาขายพักหนึ่งแล้วแต่ก็ขายไม่ดีนักเงินทองที่สะสมไว้ก็ร่อยรอยลงทุกวันเห็นวิจกรก็เป็นช่างบล็อกและช่างเขียนที่กำลังสร้างชื่อเสียงส่วนเสาบุญเสนอก็เพิ่งหลุดเป็นทหารกองหนุนมาใหม่ๆถึงจะเคยเขียนหนังสือมาบ้างแต่ก็ยังไม่มีงานทำสามคนนี้จึงมาคิดกันว่านิยายชนิดเล่มเดียวจบ ที่พิมพ์ขายกันในตอนนั้นราคาเล่มละ20สตางค์30สตางค์แต่ถ้าจะให้ถูกลงอีกโดยพิมพ์จํานวนมากใช้กระดาษคุณภาพต่ําแล้วก็เปลี่ยนแบบต้นฉบับของหน้าปกจากภาพลายเส้นพิมพ์สีเดียวมาเป็นภาพพิมพ์สอดสีก็น่าจะพอขายได้คณะที่ตั้งใหม่นี้คุณสาวบุญเสนอก็เป็นผู้คิดและให้ชื่อว่าเพลินจิตหนังสือเล่มแรกของคณะเพลินจิตก็คือขวัญใจในร้อยตรี คุณเสาบุญเสนอแต่งเห็นวิชกรก็เขียนภาพปกและภาพแทรกก็คือภาพประกอบในเล่มและเวทกระตูเรอร์ก็จัดพิมพ์จำหน่ายราคาเล่มละสิบสตางค์ออกวางตลาดพร้อมกับเถลิงสุกใหม่ในวันที่หนึ่งเมษายน2475ขวัญใจในร้อยตรีวางตลาดเพียงสามวันก็จำหน่ายได้หมดจนต้องพิมพ์เพิ่มอีกถึงสองครั้งนิยายลำดับต่อมาของเพลินจิตก็ยังขายดิบขายดี บางเรื่องเช่นชีวิตต่างดาวก็มียอดพิมพ์ถึง24,000เล่มปลายพศ2478เหมวิจกรกับเพื่อนก็ได้ร่วมกันเปิดสำนักพิมพ์เพลินจิตพิมพ์นิยายราคาถูกปกก็เป็นภาพเขียนของเหมพิมพ์สอดสีสวยงามราคาสิบสตางค์นอกจากนี้เหมก็ยังมีผลงานวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผีด้วยเมื่อกระแสะความนิยมเป็นไปในแนวนี้ ก็จึงมีผู้แห่ตามกระแสกันมากมายคณะต่างๆผุดขึ้นมาก็พิมพ์นิยายราคาถูกแบบนี้กันอีกหลายเจ้าเช่นคณะนายอุเทนของนายอุเทนภูนโพคาคณะวัฒนานุกูลของนายผลวัฒนะซึ่งต่างก็มุ่งตลาดหนังสือราคาถูกปกสวยงามเหมือนกันหมดทั้งสิน้นจนทําให้คําว่านิยายสิบสตางค์ในสมัยนั้นก็มีความหมายถึงเรื่องเพ้อฝันประโลมโลก ที่สมัยต่อมาก็เรียกว่าเป็นเรื่องน้ำเน่าดังนั้นจึงเป็นหนังสือต้องห้าวสำหรับเด็กๆในหลายบ้านแต่ก็ด้วยราคาที่ไม่สูงนักลูกค้าจำนวนมากจึงได้แก่เด็กนักเรียนนั่นเองคุณเสาบุญเสนออายุ93ปีหนึ่งเดียวในบรรดาผู้ร่วมกว่อตั้งคณะเพลินจิตที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ให้คำตอบว่าทำไมหนังสือนิยายสิบสตาง,งค์จึงขายดีหรือใครคือลูกค้าคุณเสาก็เห็นว่า พวกผู้หญิงแม่บ้านเด็กรุ่นทุ่นนิยายสิบสตางค์ก็เป็นความบันเทิงราคาถูกของคนเหล่านี้ที่ต้องการเพียงเวลาไม่นานนักกับความรู้เพออ่านออกเขียนได้ซึ่งการศึกษาสมัยนั้นที่เริ่มต้นมาหลายสิบปีก่อนหน้านี้ก็ได้ปูทางไว้เรียบร้อยแล้วนอกจากเนื้อเรื่องรักหวานซึ้งโศกสลดหรือบูสบานหันแหลกแล้วส่วนที่สำคัญข,ข,ของนิยายสิบสตางค์ก็คือหน้าปกที่จะดึงดูดใจคนซื้อ ถ้านักเลงที่มันบอกปกมันช่วยคุณสาวอธิบายความสำคัญของหน้าปกว่าคนเห็นก็ซื้อไว้ก่อนมันเตะตาทีแรกเมื่อเป็นจุดขายอย่างนี้ค่าจ้างเขียนปกก็จึงมักพอๆกันหรือสูงกว่าค่าต้นฉบับของนักเขียนด้วยซ้าที่ว่าสูงนี้คุณเสาก็จําได้ว่าค่าจ้างของเห็นพชกรต่อหนึ่งปกคือห้าบาทในขณะที่เวลานั้นก๋วยเตี๋ยวชามละห้าสตางค์และนิยายเล่มละสิบสตางค์ ค่าเขียนปกห้าบาทก็นับว่าไม่เลวลัะเมื่อปกกลายเป็นของสําคัญช่างเขียนก็ยิ่งมีความหมายเหมก็เริ่มมีชื่อขึ้นมาในฐานะนักวาดภาพปกที่เพลินจิตนี้เองผลงานของเขาก็ตีพิมพ์แพร่หลายไปทั่วและก็ได้รับความนิยมชมช,มชอบอย่างกว้างขวางจำเนียนสรชัดหนึ่งในบรรดาลูกศิษย์รุ่นแรกๆของเหมก็เล่าว,ว่าผมเริ่มเป็นลูกศิษย์ของเหมตั้งแต่อายุสิปีตอนนั้นผมบวชเป็นสมณีน เพื่อนที่เขาเรียนมัธยมอยู่กุติเดียวกันเขาซื้อหนังสือเบลอนจิตมาอ่านผมก็อ่านบ้างเขาติดใจรูปครูเหมก็เอาให้ดูอยู่เรื่อยใครๆก็ชอบครูเหมฝีไม้ลายมือครูก็เป็นที่นิยมผมก็เลยไปสมัครเป็นสิทธ่านในยุคนั้นใครต่อใครโดยเฉพาะเด็กผู้ชายก็สนใจการวาดภาพต่างก็มาฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์ครูเหมกันมากสักชัยบำรุงพงษ์หรือเสนีสวะพงษ์ ศิลปินแห่งชาติด้านวรรณศิลป์ก็เคยเป็นหนึ่งในจำนวนนั้นวันนี้ผมเล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าเล่าต่อก็จะยาวเกินไปวันหลังก็จะเล่าต่อจากคราวนี้ให้ฟังอีกในวันนี้ก็เล่าเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ในคราวหนะ้าสวัสดีครับ